เริ่มแรกนะคะเราจะกั้นบล็อกขนาดความกว้างของบล็อกอยู่ที่1ฟีหรือ2ขีดของหลักนิ้วนะคะ1ฟีคืออะไรนะคะเนี่ย2ขีดคือ1ฟีนะคะใหญ่กว่า1ฟีนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็เอาผ้าที่เราจะกุนวางใส่ผ้ากุนจะต้องเป็นเกณฑ์เฉลียงนะคะขนาดของผ้ากุนอยู่ที่3เซนนะคะหรือตัดที่2เซนครึ่งก็ได้นะคะอันนี้เราตัดไว้แล้ว3เซนนะคะแล้วก็เกณฑ์เฉลียงเป็นยังไงนะคะเกณฑ์เฉลียงต้องดึงแล้วยืดอย่างนี้นะคะนี่คือเกณฑ์เฉลียงถ้าดึงแล้วไม่ยืดอันนั้นคือไม่ได้เกณฑ์นะคะจากนั้นเราก็จะวางพอดีให้ปลายผ้ากุนเลยออกไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะไว้เก็บมุมแล้วก็เย็บนะคะตัวนี้วางเรียบนะคะตัวนี้ดึงนิดนึงดึงนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะก็เฉลี่ยไปตามความโค้งของผ้าด้านล่างนะคะตัวบนเนี่ยให้มันตึงตลอดเวลาแต่ไม่ใช่จนไม่ใช่ดึงอย่างนี้นะคะแค่ให้มันตึงให้มันดึงยืดตึงพอดีพองามนะผ้าตัวนี้จะต้องให้มันพยายามให้มันได้บล็อกนะคะเพราะตรงนี้แหละที่จะทำให้งานเราสวยเห็นไหมคะเหลือนิดนึงประมาณ1ตีนผีหรือนี่แหละประมาณขอบอันนี้แล้วก็หักกั้นหักนะคะพอเราหักมาได้องศาผ้าล่างอย่างนี้นะคะเราก็หักกุนหักกุนมาแล้วนะคะถ้าเรากลัวมันเหนียบให้เราใช้เหล็กแหลมหรือเข็มเล่มใหญ่ๆนะคะวางแล้วก็วิ่งจากนั้นก็วิ่งต่อดูนะคะนี่เห็นไหมคะลักษณะการเหลือก็คือต้องให้มันพอดีบอกถ้าดูว่ามันยังไม่พอดีนิดหน่อยก็ขยับอีกนิดนึงอย่างนี้นะคะปัดผ้าล่างได้เกณฑ์ผ้าบนหมุนเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ถนัดก็ใช้เหล็กแหลมช่วงโค้งก็ดึงนิดหน่อยตัวล่างนี้ห้ามดึงเลยนะคะวางเรียบๆธรรมดาตัวบนนี้ดึงแบบไม่ใช่ดึงจนแบบอย่างเงี้ยนะคะเอาแค่พอดีพองามไม่งั้นมันก็จะย่นนะคะตัดกุ้นนะคะเหลือหางไว้นิดหน่อยพอจากนั้นนะคะเราก็จะพับแล้วก็ทับคิ้วพอมาถึงตรงที่เราจะหักนี้ก็ดูดีๆนะคะเห็นไหมคะ
แล้วก็หักนะคะแล้วตรงนี้ก็พับเข้าอย่างนี้เลยเห็นไหมคะมันจะไม่เป็นจีบนะคะดูตรงมุมดีๆนะคะหยุดนะคะพอเราหักก็ยกขึ้นแล้วก็อย่างนี้เลยเราจะไม่อยากให้เพื่อนๆใช้วิธีกุนเอาเลยนะคะเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นนะคะมันจะหนาเกินไปนะมันจะไม่สวยนะคะถ้าคุณด้านล่างนี้ตรงไหนที่เลยเยอะเราก็ตัดออกเจียนออกนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่คุณสำเร็จเราตัดเองมันก็จะมีเล็กใหญ่บ้างนะเนี่ยนะคะก็ตัดเจียนแต่งไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะด้านนอกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นพับเข้ามาค่ะถ้ามันยาวเกินไปก็ตัดออกอีกนะคะพับแล้วก็พับลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ทับคิ้วได้เลยมาดูตรงมุมนะคะสังเกตตรงมุมให้ดีนะคะนี่นะคะใช้เล็บนะคะนี่นะคะเราก็จะได้การกุ้นหักมุมที่สวยงามนะคะเอาไปใช้กุ้นแขนเสื้อกุ้นคอกุ้นริมอะไรก็ได้หมดนะคะสวยโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ